เราอยากแนะนำให้คุณรู้จักคุณป้าแซยิวเอาไข่ไหมเธอขายไอติมไข่แข็งและไม่เคยกินไอติมแบบอื่นเลยสักครั้งในชีวิตเราจึงเซอร์ไพรส์เธอด้วยสิ่งนี้ชวนเธอไปศูนย์การค้าว้าเธอไม่ยอมไปไม่เป็นไรพวกเราไปกันเองครอบครัวแซ่ยิวเปิดร้านไอติมเป็นร้านแรกในสงขลาเมื่อ83ปีก่อนทุกวันนี้พี่ชายของคุณป้าทำไอติมสูตรลับเฉพาะแบบที่พ่อของพวกเขาเคยทำพ่อเนี่ยมาจากเมืองจีนแล้วก็ไปลงสิงคโปร์ท่าเรือสิงคโปร์แล้วไปเจอคนจีนเขาดีเขาก็สอนอาชีพทำไอติมให้เลยนี่เป็นที่เดียวในโลกที่ราดไข่แดงลงบนไอติมครอบครัวนี้อยู่กันแบบสมถะและใช้ประโยชน์จากไข่อย่างคุ้มค่าไอศกรีมใส่ไข่ใส่แต่ไข่แดงไข่ขาวไม่ใส่มันเมื่อกันมาถึงวันที่สงขาก้าวสู่ความทันสมัยไม่ตอนขายก็เหลือไข่ขาวก็เก็บไว้แล้วกลางคืนก็นึ่งเนี่ยไข่ขาวเอาไปนึ่งไงนึ่งขายไปวันๆให้มีพอกินพอใช้ได้แล้วพอแล้วต้องรู้จักเพียงพอมาถึงวันที่สงขาก้าวสู่ความทันสมัยอ๋อเขาไม่ใส่ไข่นั่นเลยเขาไม่เคยทานไข่วัยรุ่นเดี๋ยวนี้มันชอบไปกินที่โน่นที่ศูนย์การค้าที่อะไรที่เปิดใหม่อะไรเซเว่นอะไรเนี่ยคุณป้าเคยกินไอติมสเวนเซ่นไหมรู้ว่าเขานึกว่าลูกชายบอกแต่ว่าไม่เคยไปนะคะแก่แล้วไปไหนไม่สะดวกเห็นในโทรทัศน แล้วร้านนี้จะเปิดขายไปอีกนานแค่ไหนอ๋อแล้วแต่ถ้าเขาขายก็นานถ้าเขาไม่ขายก็ไม่แล้วแต่รุ่นหลังเขาบางทีเขาขี้เกียจทำแล้วนะมันอาจจะดูแปลกประหลาดแต่นี่คือไอติมที่คนสงขลาชอบทำแบบเดิมเนี่ยดีแล้ว